สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Sky Electro 35รุ่น GS นะครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนแล้วก็เพิ่มแสงนิดหน่อยครับพอดีในบ้านมืดค่อนข้างที่จะมืดมากนะนี่นะครับตรงนี้เป็นโฟกัสนะครับปรับดูรับแสงนะครับปรับโหมดตรงนี้ B Auto แล้วก็ใช้กับแฟลชนะครับเพราะด้านบนนะครับตรงนี้เป็นปุ๊บกดเอ้ยเลื่อนขึ้นนะครับเป็นที่ใส่ฟิล์มเอาไปฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายได้เลยนะครับนี่มันก็จะกินฟิล์มเข้าไปนะอีกหน้าที่หนึ่งตรงนี้นอกจากเปิดฝาหลังแล้วเราก็เอาไว้กอฟิล์มด้วยนะครับก็กดตรงนี้ก่อนที่จะกอนะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ตามลูกศรตรงนี้เลยหมุนไปทางเดียวกับลูกศร นะครับพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาเองอาสักทีสองทีเนี่ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวลองกดไปใหม่เนี่ยขึ้นปุ๊บมันก็เด้งกลับมาเลยนะครับตรงนี้เป็นที่เช็คแบตนะครับตำหนิก็คือตรงนี้ตัวตรงนี้เป็นที่เช็คแบตเสียนะแล้วเราจะดูยังไงเราก็ดูจากตรงนี้แทนตรงนี้เป็นไฟวัดแสงอยู่แล้วนะครับตรงนี้เราปรับ ISO กล้องนะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์จะกดลงไม่ได้ทีนี้ถ้าผมขึ้นฟิล์มแล้วเรากดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่งนะครับปุ๊บนี่มันขึ้นสีแดงนะครับก็คือเขาเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับถ้าเรากดลงไปแล้วไฟมันไม่ขึ้นก็แสดงว่าพอดีนะครับก็กดได้เลยนะครับอันนี้ผมปรับ F16 ให้มันแคบที่สุดนะครับมันก็เตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนะครับนี่แล้วไล่มันจนมันพอดีเราก็กดถ่ายได้เลยแล้วมีคนถามว่ามันขึ้นส้มขึ้นแดงค้างอะไรเงี้ยมันกดถ่ายได้ไหมอันเนี้ยกดถ่ายได้นะครับแต่ว่าสปีดเนี่ยมันจะไม่พอดีแม้มันจะช้ากว่าปกตินะครับเนี่ยเราก็ดูว่าแสงจากตรงนี้แทนได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราปรับที่ชัตเตอร์ B เนี่ยปรับชัตเตอร์ B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะครับไม่ว่าแสงมันจะมากไปน้อยไปนะครับนี่เรากดค้างได้เลยพอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดลงนะครับอันนี้คือชัตเตอร์ B ถ้าจะดูเช็คแบตแทนเนี่ยง่ายๆเลยก็ดูที่ชัตเตอร์ B เนี่ยจะง่ายสุดเนาะดูที่ไฟวัดแสงแทนก็ได้นะครับนี่ผมกลับปรับกลับมาเป็นออโต้เนาะเดี๋ยวเรามาเทสตรงนี้ตัวตั้งเวลาถ่ายนะก็ขึ้นฟิล์มก่อนแล้วก็เลื่อนตรงนี้แล้วกดถ่ายนะครับมันก็จะเลื่อนกลับมานะครับมันก็จะถ่ายให้เราเองนะครับประมาณ8วิประมาณนี้นะก็ทำงานครบถ้วนนะครับเรียบร้อยดีขอบคุณมากๆครับ